สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะวันนี้รักเมืองไทยอยากจะชวนท่านผู้ชมมาในเรื่องของการร่วมกันเป็นพลังในการสร้างชาติซึ่งวันนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญก็คือการที่จะสร้างคนให้เป็นพลังอันสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ทำให้เป็นพลังในการที่จะทำให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าอย่างมั่นคงค่ะวันนี้มีสถาบันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสถาบันที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะนั่นก็คือสถาบันการสร้างชาติหรือภาษาอังกฤษเรียกย่อว่า NBI สถาบันแห่งนี้กำลังจะเป็นน้องใหม่ในการที่จะปลุกคนไทยทั้งประเทศค่ะให้ลุกขึ้นมาช่วยกันในการที่จะทำงานสานต่อในโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือในการที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะวิทยากรกิติมศักดิ์ที่ได้ให้เกียรติมากับรายการท่านเป็นประธานของสถาบันนี้ด้วยนะคะท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณก้อยครับคุณเด่นครับสวัสดีดร.เด่นชัยอัครเดชชัยชาชัยค่ะสวัสดีครับพี่ก้อยครับวันนี้ท่านนอกจากไม่กล้าที่จะบอกตำแหน่งท่านเพราะบอกก็จะหมดเวลา25นาทีนี้ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้อันนึงที่น่าสนใจมากที่สุดคือท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสของมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาวุโสแต่หน้าไม่อาวุโสนะครับหน้าอย่างเราซึ่งแก่เนี่ยถ้าเกิดโดยสังคมทั่วไปจะทราบท่านว่าท่านเนี่ยเป็นกูรูนักคิดนะฮะนักพัฒนาทางความคิดแล้วก็นักที่จะสร้างคนเนี่ยให้เกิดความคิดเนี่ยในเชิงนวัตกรรมนะครับก็ถึงได้สโลแกนว่าดร.แดนแคนดูครับผมมีอะไรที่ทำไม่ได้ท่านทำได้ทำได้เกินมากแล้ววันนี้เราก็คงจะได้เห็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นเป็นสถาบันในการสร้างชาติคงต้องเรียนถามอาจารย์นะคะว่าสถาบันแห่งนี้เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างคะคือเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยวิทยาลัยธุรกิจไม่มีในโลกเลยทำให้นักธุรกิจลองผิดลองถูกไม่มีหลักวิชามหาวิทยาลัยก็เริ่มเกิดวิทยาลัยธุรกิจและเริ่มกระจายไปทั่วโลกสอนคนจนมี MBA DBA ต่างๆก็ทำให้นักธุรกิจเนี่ยมีฐานความรู้มีที่ที่คนทำวิจัยมาช่วยสนับสนุนผมก็คิดเรื่องสถาบันการสร้างชาติเนี่ยมานาน คิดว่าNation State หรือรัฐชาติเนี่ยเกิดขึ้นจริงแต่ว่า100ปีที่ผ่านมามีแค่13ประเทศเท่านั้นน่ะที่หลุดจากรายได้ปานกลางไปรายได้สูงรายได้สูงเป็นแค่ตัวประมาณการทำให้คนอยู่ดีกินดีถ้าอยู่อย่างมีคุณภาพก็ต้องคนจนก็ต้องหายไป ความเหลื่อมล้ำต้องน้อยแล้วก็ทำยังไงเมนิมิติสังคมการเศรษฐกิจการเมืองที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งแนวคิดนี้ผมคิดมา36ปีตอนหลังจากจบปริญญาเอกกลับมารับราชการและมาเป็นอาจารย์แล้วก็ไปอยู่เมืองนอกก็คิดตลอดเวลาว่าก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปวันนี้ก็60กว่าเข้าไปแล้วจะต้องทิ้งแล้วล่ะค่ะ62แล้วต้องกะว่าจะทำยังไงจะทิ้งแนวคิดไว้ให้เกิดเป็นรูปสถาบันถ้าไม่ทิ้งไว้เป็นสถาบันเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนก็คิดแนวคิดว่าเราจะทำสถาบันการสร้างชาติให้เกิดขึ้นโดยให้เป็นทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยตอนนี้เราเริ่มที่นอกระบบก็เป็นการเรียนเอาผู้ใหญ่ผู้นำเนี่ยสูงๆเนี่ยมาเรียนก่อนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคเอกชนภาคประชาชนมาเรียนแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเขาตั้งใจดีเก็บหน่วยกิจวันหนึ่งเราจะไปสร้างหลักสูตรซึ่งกำลังจริงไม่ใช่วันหนึ่งใกล้แล้วล่ะจะทำปริญญาโทเอกในมหาวิทยาลัยนั่นก็เป็นทางการไม่เป็นทางการตามอัธยาศัยก็ไปเกิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างกันขึ้นมาเพื่อทิ้งไว้เป็นคอนเซปต์ที่มันจะมีความเป็นสถาบันหรือภาษาอังกฤษว่า institutionalization ของคอนเซปต์พอได้ขึ้นมาก็ต้องมีเช่นมีหลักสูตรหลักสูตรเราก็สร้างขึ้นมาเช่น2หลักสูตรของสถาบันนี้ก็หลักสูตรนสช.หลักสูตรบบร.นสช.คืออะไรนสช.ก็คือหลักสูตรบอกว่าเราจะมีแนวคิดในการภาพกว้างใหญ่ๆให้คนมาชิมแนวคิดสำคัญก่อนว่าจะสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองยังไงเพราะชาติที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันเป็นการเป็นข้อยกเว้นของประเทศต่างๆนะครับทำยังไงให้มันเกิดมีศาสตร์ที่จะเข้าใจและมีศีลในการไปทำผมก็เลยร่างคอนเซปต์ใหญ่ๆเป็นคนร่างคอนเซปต์ความคิดนะว่าจะต้องมีการที่องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนไม่ว่าองค์กรใดรวมทั้งประเทศชาติต้องมี3ภาวะเรียกว่าไตรภาวะภาวะที่1คือภาวะการนำ2ภาวะการบริหาร3ภาวะคุณธรรมถ้า3ภาวะนี้ไปปรากฏอยู่ในรัฐกิจธุรกิจประชากิจ
มันก็จะไปเคลื่อนประเทศให้ทั้ง3เสาหลักก้าวหน้าไปคือเศรษฐกิจสังคมการเมืองครับคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ก็คือตัวภาพแบบนี้และตัวไอ้โลโก้หรือเอ็มบลมของสถาบันการสร้างชาติ Nation Building Institute ก็จะเป็นตัว N ที่มีความหมายของมันหมดที่สอดรับกับคอนเซ็ปต์ที่ผมวางไว้ครับนั่นคือเราจะเอาใครมาเรียนล่ะครับคอนเซ็ปต์หลักก็คือเอาคนที่มาสอนภาวะการนำกับภาวะการบริหารซึ่งไม่เหมือนกันเราต้องการผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจริงๆผู้นำกับผู้บริหารไม่เหมือนกันแต่ผู้บริหารอาจจะมีภาวะผู้นำอาจมีภาวะผู้นำบางทีผู้นำไม่มีภาวะการบริหารแต่บางทีผู้บริหารก็ไม่มีภาวะการนำแต่บางทีมีทั้งคู่อันนี้เพอร์เฟกต์เลยองค์กรต้องมีทั้งคู่เลยก็มาวางไว้ว่ารัฐกิจธุรกิจประชากิจสามส่วนนี้ผมใช้สร้างศัพท์คำว่าสามคำนี้ให้มาสอดรับกันฟังเข้าใจง่ายว่าประเทศชาติเนี่ยประกอบด้วยสามส่วนนี้รัฐกิจธุรกิจประชากิจเอาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของรัฐกิจมาเรียนผู้นำผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจมาเรียนผู้นำผู้บริหารระดับสูงของประชากิจมาเรียนเอามาอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรบูรณาการโดยใช้กรอบของการให้กรอบเนี่ยให้ความรู้เนี่ยก็คือมีการเป็นภาวะผู้นำภาวะผู้นำที่ภาวะการบริหารแล้วก็ภาวะคุณธรรมทั้ง3ส่วนเนี่ยมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมที่มีสัดส่วนเท่ากันใช่ครับเราคิดว่าผมเชื่อว่าฐานคุณธรรมเนี่ยเป็นฐานสำคัญมากครับผมสำหรับภาวะการนำและภาวะการบริหารถ้าไม่มีเมื่อไหร่สังคมจะยุ่ยสลายลงมาดูจากประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ในอารยธรรมทั้งหมดทุกครั้งที่ภาวะคุณธรรมถูกถอดออกไม่นานต่อไปในอนาคตอันไกลมันยุ่ยลงมาหมดอารยธรรมมันถึงมันรุ่มดอนฉะนั้นผมก็ดีไซน์แนวคิดไว้จากการกันกรองคิดมาเขียนหนังสือมาทั้งชีวิต200กว่าเล่มนั่งคิดว่าอะไรคือแก่นสารสาระหลักที่เราจำเป็นต้องใส่ลงไปในแนวคิดและสร้างให้คนเนี่ยเข้าใจด้วยกันเพื่อจะเคลื่อนชาติไปข้างหน้าฉะนั้นตรงนี้คือถามเป็นความรู้อาจารย์นิดนึงฮะกรอบเนี่ยในเรื่องการใหญ่ภาวะการบริหารเนี่ยผมจากที่รู้ก็คือว่าสามารถที่เรียนรู้ได้ครับจากอาจจากการกระทำหรือการเรียนรู้หรือการฝึกฝนแต่บางทีเนี่ยภาวะการนำที่จะใส่เข้าไปเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะปลูกฝังแล้วพอต่อเข้าในอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเรามีภาวะผู้นำแล้วเนี่ยการที่จะมีภาวะคุณธรรมที่จะใส่เข้าไปอีกเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงขออนุญาตเริ่มขยายความอย่างนี้ว่าผมเนี่ยเชื่อว่าการนำกับการบริหารไม่เหมือนกันครับถูกครับการนำประกอบไปด้วยคนระบบบริบทในการนำใช่ฮะบริหารประกอบด้วยคนระบบบริบทครับทฤษฎีผมคือคนระบบบริบทต้องเปลี่ยนทั้ง3ตัวจึงเกิดภาวะการนำจึงมีภาวะคนคือผู้นำครับมีภาวะการนำที่เป็นเรื่องระบบการนำและบริบทการนำภาวะการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งเป็นคนครับระบบบริหารและก็บริบทการบริหารครับผมวางคอนเซ็ปต์ไว้ละเอียดนะครับฉะนั้นถึงใช้คำว่าภาวะการนำไม่ใช่ภาวะผู้นำภาวะการนำนั้นภาวะผู้นำเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นครับเราจะพยายามชี้ให้เห็นมันโยงกันยังไงและผู้ใครต้องเล่นบทยังไงประเทศไทยว่ามีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาบางทีเรามีผู้บริหารแต่ไม่มีผู้นำบางทีเรามีภาวะผู้นำแต่ไม่มีภาวะระบบนำ มันเกิดปัญหาฉะนั้นบางทีมีระบบบริหารดีนะแต่ขาดผู้บริหารที่ดีถูกครับมันยุ่งกันใหญ่เลยนะระบบของประเทศเนี่ยจึงต้องมองแท็กโซโนมีหรือผังความคิดรวบยอดในกระดานความคิดต้องชนะที่กระดานความคิดก่อนจะนำไปปฏิบัติครับแนวของผมก็เคยเป็นแนวคิดว่าเอาทฤษฎีหลักหมุดของผมเนี่ยมาใช้หลักหมุดก็คือประกอบด้วยหลักปรัชญาหลักคิดหลักวิชาหลักการและหลักปฏิบัติครับผมหมายความว่าทุกอย่างที่จะปฏิบัติเนี่ยต้องลากมาจากไปถึงหลักปรัชญาค่ะท่านจะพยายามให้เนื้อหาทั้งหลายที่มีเวลาไม่เยอะในการจะสอนคนเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในmindsetให้ได้เพื่อเตรียมตัวเพราะการจะเคลื่อนเนี่ยต้องเคลื่อนประเทศโดยการทำให้คนเนี่ยเดินไปในองค์คาพยพที่เข้าใจในทิศทางที่ชาญฉลาดในการจะใช้เวลาและทรัพยากรที่จำกัดเพื่อเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าให้ได้ครับฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่พยายามอยากจะทิ้งไว้โดยไม่ได้ฝันเลอเลิศว่าจะเสร็จในช่วงสั้นแต่คิดว่าต้องวางหลักไว้ให้ดีเพื่อให้มันเป็นประโยชน์อาจารย์ครับในหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยฮะจะสามารถเวลาคนเข้าสมมตินะฮะคนเข้าไปนั่งเรียนนักศึกษาในระดับบริหารครับทุกคนก็จะมีตรรกะของการบริหารบางคนก็มีการบริหารมากบริหารน้อยแล้วแต่ประสบการณ์ครับบางคนก็มีภาวะผู้นำแต่อาจจะประสบความสำเร็จในชีวิต
นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยโมเดลของอาจารย์เนี่ยในหลักสูตรเนี่ยจะผลักเคลื่อนทั้งทุกอย่างเนี่ยอยากที่ความหมายคืออยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าทำอะไรทำอะไรบ้างผมเนี่ยตั้งใจไว้ให้เป็นอย่างนี้ครับตั้งใจไว้ว่าให้มีทั้งภาคความรู้นะก็อาจจะมีการบรรยายมีกรณีศึกษามีภาคถกแถลงกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างโดยใช้ประสบการณ์ทุกคนมาช่วยพิจารณาประเด็นที่เราเกี่ยวข้องเพื่อได้ความรู้จากสิ่งที่สั่งสมในตัวผู้เรียนที่มีองค์คาพยพหลายจึงเอาภาครัฐกิจธุรกิจประชากิจมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะเรียนจากคนจากคนละมุมเพราะทุกคนมีไม่ครบผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นฝั่งเดียวคืออาจารย์พูดฝั่งเดียวแต่มีไปมาหลายทิศไม่พอมีการถกแถลงมีถกแถลงไม่พอมีการดูงานแต่ดูงานผมนี่ไม่เหมือนคนอื่นในประเทศไทยนะยังไงครับอาจารย์ครับผมเนี่ยพูดได้สมัยอยู่ในหลักสูตรสำหรับของชาติอยู่เนี่ยผมบอกวิธีดูงานประเทศไทยเนี่ยผมว่าผิดหมดผมเคยเป็นสสด้วยนะไปสสไปดูงานทีไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วการดูงานหลักสูตรต่างนี่พูดได้ใจจริงนะส่วนใหญ่เป็นชะโงกถั่วผมก็เลยไม่ค่อยชอบผมก็กล่าวอย่างนี้อะไรที่ดูรู้ได้โดยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูหรอกครับให้ดูจากวิธีถ้าไปดูต้องไปดูจากวิดีโอก็ได้ดูจากสิ่งที่ดูไม่ได้ด้วยการที่ไม่ต้องไปต้องไปจริงๆท่านต้องเตรียมตัวไปต้องก่อนดูงานระหว่างดูงานหลังดูงานต้องต่างกันคอนเซ็ปต์ผมการดูงานไม่เหมือนคนอื่นละครับดูงานในประเทศต่างประเทศก็หวังว่านักศึกษาจะร่วมมือจึงขอร้องนักศึกษาว่าถ้าจะเรียนเนี่ยนะต้องเรียนจริงๆนะอย่าเรียนเล่นนะว่าเรียนจริงๆบางคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อทำเขาเรียกการแสลมมาการแสลมนะแต่ผมต้องไม่ว่ากันหรอกผมเข้าใจมนุษย์ต้องเชื่อมโยงกันเราจะช่วยกันสร้างชาติการมีภาคีเครือข่ายนี้ดีเราก็ให้มีภาคีอย่างจงใจด้วยนะแต่เป็นภาคีแบบเพื่อช่วยสร้างชาติด้วยอย่างเป็นหลักไม่ใช่แค่ภาคีส่วนตัวเสร็จแล้วทำไงครับเราก็ทำให้มีบรรยากาศที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยดีและต้องการทำบรรยากาศนี้ให้มีกลุ่มเป็นก้อนที่จะเป็นภาคีผ่านการเวลาหลายยุคหลายสมัยเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยรวมกันเป็นผู้ที่มี mindset การสร้างชาติไม่พอมี capstone project capstone project คือมีโครงการเป็นรูปธรรมโอ้ก็คือเป็นกลุ่มเป็นโครงการเป็นกลุ่มเป็นผลงานทั้งกลุ่มของกลุ่มต้องมีผลงานการวิจัยที่จับต้องได้เราจะเน้นว่าผลงานที่ลากมาจากหลักปรัชญาหลักคิดหลักวิชาหลักการและหลักปฏิบัตินี่สิ่งที่อาจารย์วางไว้นี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีจำนวนเนี่ยสักกี่ท่านฮะก็คงจะประมาณ12ท่านต่อกลุ่มอาจจะมีสักประมาณ10กลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือจะมีทั้งมีคนหลากมีความหลากหลายปนอยู่ในนั้นทั้งบริหารระดับสูงทั้งสามภาคส่วนเอกชนใช่ครับราชการภาคประชาสังคมและภาคประชาสังคมซึ่งคำว่าระดับสูงนี่ก็คืออย่างรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลก็น่าจะเป็นระดับ C9ไหมคะอย่างน้อย C9ขึ้นไปน้อย C9คือศักยภาพที่คิดว่าเขาเคยแสดงอาการนำมาบ้างแล้วและเป็นบริหารสูงมาแล้วหรืออนาคตเนี่ยทำท่าจะสูงขึ้นไปอีกที่จะช่วยชาติได้ซีก้าอย่างเป็นรองอธิบดีจะเตรียมตัวขึ้นอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ได้แล้วก็แต่ว่าบางคนเป็นอธิบดีเราก็ไม่ให้เรียนนะถ้าเบื่อท่าทางเนี่ยไม่เอาจริงบางทีเอาจริงแต่ไม่มีเวลามาเรียนต้องเรียนจริงๆเรียนจริงๆไม่พอต้องแบบว่าใจเนี่ยท่าทางเป็นคนที่เห็นแก่ชาติจริงๆนะแล้วก็อยากจะแอบรู้วิธีมีเทคนิคการรู้นะตอนนี้คนสมัครต่อคิวกันเยอะนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราเลือกได้นิดเดียวทำยังไงเราก็ต้องหาวิธีกันกรองว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์คนนี้เลยเท่าพ่อสังคมนี้ชนชั้นนำมีไม่เยอะหรอกถามไปถามมาดูไปดูมาก็รู้แล้วไอ้นี่ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยตัวจริงเนี่ยนะเราก็อยากให้พวกนี้มาอยู่ด้วยกันซะเพื่อมาช่วยกันและเป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรเสีย คนก็ชอบโจมตีคนเป็นผมว่าไม่มีอะไรเสียแต่เรื่องหลักคือทำไงประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันและมุ่งมั่นอยากจะช่วยกันเราไม่หวังผลเลิศนะแต่เราหวังผลพอสมควรให้คนเนี่ยพยายามเข็นประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยความจริงใจอันเนี้ยหลักสูตรเนี้ยนสช. อย่างที่อาจารย์ตั้งหลักไว้เลยก็คือสุดท้ายก็คือทุกคนเอามารวมกันเพื่อเป็นการสร้างชาติใช่ครับผมถึงบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยชื่อตรงใจมากถูกใจใช่ไหมถูกใจครับถูกใจเนี่ยใครที่ถูกใจแสดงว่าจริตเนี่ยมีอาการอยากสร้างบ้านเมืองอยากสร้างบ้านสร้างผมว่าอย่างภาคธุรกิจนี่เราดูระดับไหนคะระดับ MD สูงเลยเช่นเรามี2ส่วนนะครับมี leadership and management ใช่ไหมครับบางคนอยู่ในตำแหน่งแต่อาจจะไม่ใช่ leadership บางคนอยู่ใน management จะไม่ใช่ management แต่ว่าเราดูคร่าวๆก่อนเช่น
ถ้าท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านก็เป็นพวก CEO เป็นรอง CEO เป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเป็นฝ่าย leadership ของบริษัทก็เป็นอะไรเช่นประธานบอร์ดกรรมการในบอร์ดอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นฝ่ายรัฐท่านเป็น leadership ก็เช่นเป็นฝ่ายการเมืองเพราะถือนโยบายรัฐอยู่ฝ่ายการเมืองจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นส.ส.เป็นอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้ก็ไม่ใช่ส.ส.เรียกอะไรสนช.ถ้าเบิดเป็นฝ่ายเป็นหรือเป็นฝ่ายศาลเป็นฝ่ายองค์กรอิสระที่เป็นแกนในเชิงกำหนดทิศทางนี่ผู้ leadership ครับแต่สำหรับฝ่าย management ก็เช่นเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นรองอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝ่ายภาคประชาชนก็คือแกนนำที่ทำนโยบายองค์กรประชาสังคมและฝ่ายนะฮะที่เป็นฝ่ายบริหารที่อยู่ข้างบนจะองค์กรสื่อมวลชนองค์กรมหาวิทยาลัยก็อธิการบดีครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวรองที่การเนี่ยมาอย่างประชากิจนี่ก็คือจะรวมหลายส่วนด้วยกันทั้งภาคประชาชนทั้งเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงมหาวิทยาลัยแม้แต่สื่อมวลชนก็อยู่ในกลุ่มเดียวนี้หมดเลย NGO ก็จะมีใช่ครับ NGO อยู่ที่นี่สมาคมมูลนิธิอะไรที่ตั้งใจจริงไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่อเฉยๆนะทำจริงๆนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการในการคัดกันกองคัดเลือกสัมภาษณ์ปัญหานี่หนักที่สุดคือตั้งแต่ผมเนี่ยผมก็คุ้นเคยหลักสูตรต่างๆมาตั้งแต่2546เป็นนักศึกษาวิทยาลัยสำคัญอันหนึ่งในประเทศเนี่ยที่เอ่ยชื่อก็รู้จักนะก็ผมก็ดูโอ้คนเรียนก็เยอะนะแต่เรียนกันไปเรียนกันมานี่เมื่อไหร่เราจะทำให้ประเทศเดินสักทีนะผมก็หมายมั่นปั้นมือมากเลยนะยังวนอยู่ในอ่างวนอยู่ในอ่างครั้งนี้ผมก็กะว่าแหมไม่ได้หวังผลเลิศแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราดีขึ้นในอีก 10-20 ปีข้างหน้าถ้ามันเดินหน้าไปเรื่อยนั่นสิคะถึงจะอยากรู้ว่าเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยความโดดเด่นของหลักสูตรนี้เรียนแล้วได้อะไรโดดเด่นมากตรงที่ตรงนี้ครับหนึ่งได้ความรู้ที่กั้นกรองเพราะมีช่องทางที่จะเอาผู้บริหารสูงๆมาได้น้อยพวกนี้ยุ่งมากงานเยอะไปหมดทำยังไงจะมาถึงเนี่ยนะจะสามารถทำให้ mindset เปลี่ยนผมไม่ต้องการเพียงผ่านความรู้นะผมต้องการให้ความรู้ไปเปลี่ยน mindset เพิ่งจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ความรู้นี่ได้แล้วได้เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่ใจตรงกันอยากจะสร้างบ้านเมืองอันนี้ได้เพียงแต่ในรุ่นนั้นแต่ข้ามรุ่นดีไซน์ไว้ให้ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นได้ไม่พอมีโครงการชัดๆที่ทุกคนเนี่ยจะทำและทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆที่ทรงพลังนะมีการไปดู study visit หรือดูงานทั้งในต่างประเทศที่แหวกไปจากวิธีปกติชะโงกถั่วอันนี้อันนะเอาความรู้ที่หาไม่ได้สุดความสามารถไปใส่อยู่ในสิ่งที่ตาเห็นมือสัมผัสเผลอๆต้องไปดูงานเสร็จต้องไปพรีเซนต์ที่ต่างประเทศด้วยเราจะต้องให้คนพวกนี้เนี่ยขึ้นเวทีพรีเซนต์เลยตกผลึกนะการพรีเซนต์การพูดเนี่ยเป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วรู้ไหมถ้าผมพูดไปไม่รู้คนจะตกใจไหมครับผมนี่นะไปกราบเรียนเชิญผู้นำระดับสูงในประภาคต่างๆในต่างประเทศมาสอนด้วยครับนี่แหละจะทำให้หลักสูตรเจ๊งกันครั้งใหญ่ว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวอาจารย์ครับเนี่ยฟังดูแล้วพยายามบางส่วนนะแต่ผมรู้คนไทยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแต่เราก็พยายามหาทางช่วยแต่ผมเนี่ยชวนเพื่อนโปรเฟสเซอร์ชั้นนำผมเชิญเพื่อนอัลลันเดรียอุโสในบางประเทศที่ความจริงผมก็เป็นเพื่อนกับคนทั่วโลกเยอะนะเป็นคนเห็นมาหมดโลกก็พยายามขอร้องว่าเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยผมจะทำประเทศไทยให้ดีคุณเอาเรียนมาช่วยผมเอาอาจารย์จากฮาวาดมานี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วนะผมก็ตั้งใจไม่ถึงกับว่าจะเอามาเยอะนะแต่เอามาบ้างแต่ว่าก็ของคนไทยที่เก่งๆก็มีเราจะบอกว่ามีแต่ฝรั่งก็ไม่ได้ก้อยครับฟังแล้วน่าสนใจมากเลยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงสนใจถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยสนใจเนี่ยไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเนี่ยในหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติได้ยังไงอาจารย์ผมว่าต้องดูตัววิ่งที่ใต้จอนะแล้วก็ถ้านึกอะไรไม่ออกก็เอาเป็นดร.แดนแคนดู Facebook ง่ายนิดเดียว Facebook Fanpage ผมมี 300,000 ค่ะก็ไปหาดร.แดนแคนดู Facebook แล้วก็เขียนอะไรไว้ก็ถ้าหาถ้าลืมนะก็ไปตรงนั้นแต่จริงๆใต้จอเนี่ยก็จะมีรีบถ่ายรูปไว้เลยแล้วมีเบอร์โทรมีอีเมลมีเว็บไซต์ของ Nation Building Institute เข้าไปดาวน์โหลดเขาขึ้นให้เราดูนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาตินะคะนสช.อันนี้เปิดอยู่แล้วตอนนี้กำลังรับสมัครกำลังจะปิดในเดือนมกราและจะเริ่มเรียนกุมภาเรียน4เดือนเรียนวันพุธเมษาพฤษภาเรียนวันพุธแล้วก็อันนี้เป็นหลักสูตรที่1คือตัวนะมี2หลักสูตรนะครับอีกหลักสูตร1เนี่ยคือหลักสูตรบบร.ครับนะนักบริหารระดับสูงเพื่อบูรณภาพแห่งรัฐครับไอ้หลักสูตรนี้ก็แปลกนะเพราะไม่มีใครเรียนนะยังไงฮะบูรณภาพแห่งรัฐประกอบด้วยภาษาของผู้ภาษาอังกฤษเนี่ย integrity of state ครับแปลว่า
รัฐเนี่ยรัฐชาติเนี่ยมีบูรณภาพแห่งรัฐประกอบได้4องค์ประกอบใช่ไหมครับเช่นจะต้องมีอธิปไตยต้องมีรัฐบาลต้องมีประชาชนต้องมีดินแดนทำไงจะดูแลให้เกิดบูรณภาพแห่งดินแดนบูรณภาพแห่งรัฐบาลบูรณภาพแห่งอธิปไตยบูรณภาพแห่งประชาชนคอนเซปต์คือดีไซน์ว่าทำไงดูให้บูรณภาพแห่งรัฐเกิดบบร.แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่บูภาพกว้างภาพรวมคือสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นชาติที่อารยะอย่างนี้กลุ่มคนที่จะเรียนบบร.อาจจะเป็นคนละกลุ่มหนึ่งแต่สลับกันได้วันหนึ่งแต่จริงๆไอ้บูรณภาพแห่งรัฐเนี่ยเราดีไซน์ไปที่ประมาณ49ลงมา49ลงมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ทำงานในภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจมากกว่าจริงๆเหมือนกันอ๋อภาคเอกชนภาคประชาชนก็ได้เราต้องการทั้ง3ภาคีครับเพื่อช่วยชาติครับที่ผ่านมาเราหลงทางในประเทศทั่วโลกว่าเอารัฐนำอย่างเดียวมันถึงไม่สำเร็จไงจริงๆโมเดลเนี่ยมันลอกเรียนกันไม่ได้ใช่ครับแต่ทฤษฎีเนี่ยเอามาเรียนรู้ได้เราเรียนรู้ได้แต่เราไม่ต้องเชื่อเขาหมดนะเพราะผมเนี่ยเป็นเจ้าความคิดเรื่องนี้พูดกระซิบให้ฟังนะผมเนี่ยเป็นนักวิชาการอาวุโสมหาลัยฮาร์วาร์ดพอเขาได้ยินผมจะทำหลักสูตร Nation Building Institute นะมีคนแอบมาบอกว่าช่วยมาทำที่ฮาร์วาร์ดก่อนผมไม่ได้ผมเป็นคนไทยต้องทำเมืองไทยก่อนถ้ามันสำเร็จแล้วคุณอยากจะมาเดี๋ยวฮาวจะก๊อปปี้ขอหลักสูตรนี้ไปโอ้สุดยอดเลยก็เลยเล่าให้ฟังเด็กก็เลยว่าพูดว่าเขามากไม่ได้นะแต่เขาก็สนใจมากนะบอกเฮ้ยทำไมไม่มาทำที่เราวันหน้าต้องตามไปดูของหลักสูตรของท่านอาจารย์ใช่ใช่ใครที่จะเรียนเนี่ยพูดจริงๆนะท่านต้องแสดงอาการเรามีวิธีฉลาดมากในการกรองคนเราดูว่าคนไหนที่อยากเรียนจริงมีแอบกระซิบดีไหมคนไหนรีบสมัครคนไหนทำท่าแบบพยายามมาขอร้องได้เรียนพวกนี้แสดงว่าใจเนี่ยอยากเรียนถ้าไม่อยากเรียนเนี่ยพวกประเภทขอได้เรียนพอเสร็จแล้วไม่เรียนเนี่ยพวกนี้ขอร้องเลยนะอย่ามาสมัครเพราะว่าทำให้หลักสูตรเสียหายบางทีแบบล่าหลักสูตรค่ะจะมีไม่เรียนจริงอ่ะแล้วเข้ามาก็สแกนนิ้วเซ็นชื่อแล้วก็เดี๋ยวมาเราเห็นใจคนที่บางทีบางกรณีอาจจะมีภารกิจบ้านเมืองที่ต้องไปทำงานเข้าใจได้แต่ต้องตั้งใจต้องตั้งใจเรียนจริงคือสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยก็คือความทุ่มเทและที่สำคัญก็คือเอาองค์ความรู้ที่อาจารย์พยายามสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาไปสร้างชาติใช่ครับเราอยากดูตอนที่มันเปลี่ยนประเทศเราอีกสัก20ปีตอนผม80กว่าผมคงจะดีใจนะถ้าเผื่อว่าที่เราทำกันอยู่แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วก็อย่างแท้จริงวันนี้เราต้องร่วมกันนะคะรวมพลังกันของคนไทยมาช่วยกันในการสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองค่ะเราเชื่อว่าวันนี้ความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็คือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนั่นคือตัวมนุษย์หรือตัวบุคคลที่เป็นคนไทยนี่เองค่ะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่ายังมีอีกหลักการหรืออีกสถาบันนึงที่เป็นอันนี้น่าสนใจมากที่เป็นการสร้างพ่อและแม่แต่อาจจะต้องขอไปต่อสัปดาห์หน้านะคะผมทิ้งท้ายอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าเรื่องการสร้างชาติเป็นเรื่องที่เราทำกันแบบถูกเอาเขากินโคตรน่าสงสารประเทศชาติมากเลยมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นรัฐชาติแล้วผมตะกี้เปิดประเด็นบอกเลยว่าโอ้โหประเทศส่วนใหญ่ที่หลุดพ้นจากความทุกโศกและความยากจนความอยู่คนแค้นเนี่ยหลุดไม่เยอะเลยแสดงว่าเราได้ลองเล่นกับประเทศมาหลายที่ในโลกนี้แล้วทำไมเราไม่รู้จักสกรีนสกัดองค์ความรู้จากทั่วโลกเอามาต่อยอดและคิดเองด้วยเพื่อทำให้บ้านเมืองเราเจริญเนี่ยนี่คือความมุ่งมั่นที่ว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันผนึกกำลังกันคนละแรงคนละที่คนละหน่วยด้วยความรู้ความเข้าใจมีศาสตร์และศิลป์แห่งผู้นำศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารยังมีคุณธรรมเป็นฐานเราคงจะทำให้รัฐกิจธุรกิจประชากิจสร้างเสาหลักเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนได้ครับเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าหลักสูตรนี้ก็จะเป็นแกนนำของหลักสูตรหลายๆหลักสูตรที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ในการที่จะสร้างคนสร้างชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้ประเทศนี้ก้าวหน้าต่อไปที่อาจารย์ฝันครับผมฝันว่าอีก20ปีข้างหน้าเราคิดว่าถ้าทุกคนได้ทำด้วยใจนะคะแล้วทุ่มเทอย่างมั่นคงแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันเราเชื่อว่าการสร้างชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.กฤตศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะคะรายการรักเมืองไทยจบลงไปแล้วนะคะแต่อยากให้ท่านติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นพ่อแม่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ